นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวชานากับการจากไปของซิโอนาชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซิโอนาชาวปากตวางรัฐมิโซรัมของอินเดียวัย76ปีเป็นผู้นำลัทธิคริสเตียนท้องถิ่นชานาที่นิยมการมีพหุภรรยาแต่เรื่องที่ทำให้รู้จักกันไปทั่วโลกนั่นคือเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีภรรยาและบุตรมากที่สุดในโลกคนหนึ่งโดยมีรายงานเมื่อปี2554พบว่าซิโอนามีเมียถึง39คนลูกอีก94คนสะใภ้14คนหลาน33คนและเหลนอีก1คนซึ่งปัจจุบันคาดว่าน่าจะมีจำนวนประชากรในบ้านเพิ่มขึ้นทั้งหมดอาศัยอยู่ในอาคาร4ชั้นที่มีห้องพักราว100ห้องเขาแต่งงานครั้งแรกในวัย17กับซาเทียนกีสาววัย19ปีและยังอ้างว่าเคยแต่งเมียถึง10คนภายในปีเดียวกันและเมื่อมีภรรยาเยอะแยะขนาดนี้ซิโอนาจึงนำการปกครองระบบวินัยทหารมาใช้ภายในบ้านโดยให้ซาเทียนกีภรรยาคนแรกเป็นผู้จัดการสั่งงานเมียทั้งหมดทั้งงานครัวทำความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าหรืออื่นๆโดยครอบครัวนี้พึ่งพาตนเองด้วยการทำเกษตรกรรมปศุสัตว์อุตสาหกรรมงานไม้ทำภาชนะอลูมิเนียมแถมยังตั้งโรงเรียนตามหลักสูตรของรัฐเพื่อให้ลูกของตัวเองได้เรียนแต่เพิ่มวิชาของนิกายเข้าไปโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีบ้านพักต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาเยี่ยมหมู่บ้านปักตะวางพื้นที่ที่ครอบครัวนี้อาศัยอยู่ด้วยว่ากันว่าเขาให้ภรรยานอนในห้องรวมที่อยู่ใกล้ๆกับห้องส่วนตัวที่ในนั้นจะมีเมีย 7-8 คนอยู่เคียงข้างกายตลอดเวลาแต่ละคนจะผลัดกันนอนตามรายชื่อและอยู่ด้วยกัน1สัปดาห์ซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี2554ว่าอยากจะมีเมียเพิ่มอีกแบบไม่จำกัดและมองว่าตัวเองเป็นคนโชคดีซิโอนาในวัยชราป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงก่อนอาการทรุดลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อ13มิถุนายน2564และแม้จะมีหลายคนพยายามอ้างสถิติที่เหนือกว่าแต่สื่ออินเดียก็ยังยกให้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก